คมาตรวจสอบฟังก์ชันกันนะครับเคสนี้ก็สามารถแยกบนล่างได้นะครับเวลาถอดเคสระวังหมุดนี้หล่นหายนะฮะถ้าถอดเคสออกจากตัวกล้องสำหรับตัวกล้องก็วิธีเปิดช่องมองก็กดตรงนี้จะมีสปริงเด้งขึ้นมาขยายพับได้นะครับเราจะถอดเปลี่ยนช่องมองก็มีวิธีจับอยู่2 อย่างก็คือจับข้างๆนี้ดึงออกเลยกับอีกวิธีก็คือออกแรงดันนิดหน่อยตรงนี้นะครับด้านหลังมีสวิตช์เพื่อล็อกชัตเตอร์ถ้าเห็นจุดแดงคือชัตเตอร์ล็อกอยู่นะครับจะกดไม่ลงกันลั่นนะครับใช้งานปกติก็กดได้มันเป็นน้ำแข็งเลยฝั่งนี้เป็นสปีดชัตเตอร์นะครับจะใช้ค่าไหนก็หมุนตัวเลขให้ตรงกับสามเหลี่ยมเร็วไปจนช้าและชัตเตอร์บีนะฮะฝั่งนี้การขึ้นชัตเตอร์เลขนับฟิล์มเลขนับฟิล์มต้องตั้งเองนะครับไม่มีการตั้งอัตโนมัติโดยการจับข้างในแล้วก็หมุนมันหมุนได้ทางเดียวนะครับเวลาใส่ฟิล์มเสร็จก็ตั้งไว้ที่เลข36ก็ตรงกับจุดนี้นะฮะแล้วพอขึ้นชัตเตอร์1ครั้งเลขก็จะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับส่วนวงนี้วงข้างในที่เห็นตัวเลขอยู่ที่ช่องนี้ก็คือหมุนเพื่อเตือนใจตัวเองเฉยๆนะฮะเรื่อง ISO ว่าเราใส่ฟิล์มอะไรอยู่ไม่มีผลกับการทำงานใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่มีวัดแสงปุ่มนี้เป็นปุ่มกอฟิล์มนะครับกดค้างไว้เมื่อถ่ายเสร็จแล้วจะกอฟิล์มกลับกดเพื่อปลดน้ำเตยให้ฟรีแล้วก็กรอได้นะครับส่วนวิธีถอดฝาหลังก็ดูตรงนี้นะฮะเลื่อนวงนี้ให้จุดข้างนอกกับข้างในตรงกันแล้วก็เลื่อนถอดฝาหลังได้เลยตัวฟิล์มก็แกะได้นะครับเวลาถอดแล้วใส่ฟิล์มเวลาใส่ฟิล์มก็เอาหางฟิล์มเสียบเข้าไประหว่างสีเงินกับสีดำนี้นะฮะนี่ครับเรียบง่ายไม่มีอะไรมากตายังไม่ขึ้นฟิล์มจะมองผ่านช่องมองแล้วไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่ากล้องสะท้อนภาพยังไม่ลงมาต้องขึ้นฟิล์มก่อนนะครับกระจกถึงจะลงมาอยู่ในตำแหน่งสะท้อนภาพแล้วก็เริ่มถ่ายได้เท่านี้ครับผม